วัสดีครับสงกรานต์ AY นะครับสำหรับวันนี้มีเครื่องมือตัวใหม่มารีวิวแนะนำกันนะครับจะเป็นสว่านโรตารี่ไร้สายไร้แปลงฐานของทางโอซุกะหรือจะเรียกว่าโอซาริกะก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าทั้งสองชื่อก็เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่โดยส่วนตัวแล้วขอเรียกว่าโอซุกะก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นชื่อที่คนคุ้นเคยกันมากกว่าสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น OSRH-26 มีรับประกันให้ด้วย6เดือนเต็มนะตัวเครื่องก็จะเป็นเขียวๆดำๆเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันนะว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวนะครับนี่อันนี้อุปกรณ์ภายในทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะมีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษมาให้นะครับแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับมีด้ามจับพร้อมกับแท่นชาร์จมาให้ด้วยสำหรับแบตเตอรี่นะครับจะให้มา1ก้อนขนาด4แอมป์นะแต่ว่าในส่วนของด้านหน้ากล่องนะครับจะเห็นได้ว่ามีอยู่2รูป2ก้อนนะแต่จริงๆแล้วเขาจะให้มาแค่ก้อนเดียวนะครับในเซตนี้ไม่ต้องงงนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ให้มาก็จะมีดอกสว่านแบบโรตารี่ก้าน SDS Plus นะครับมีมาให้อยู่5ชิ้นด้วยกันก็จะเป็นดอกเจาะ3แล้วก็ดอกสกัด2อันนี้ก็เป็นเกียร์วัดระยะนะครับทำจากโลหะพร้อมกับยางเก็บฝุ่นเวลาเจาะมาให้อีกตัวนึงนะครับนี่อุปกรณ์ภายในก็จะมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวเครื่องก็จะเป็นสีเขียวดำนะครับก็จะเป็นสีประจำตัวของทางโอซุกะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับโนโหลดสปีดจะอยู่ที่0ถึง 1,200 รอบต่อนาทีนะครับส่วน Impact Rate หรือว่าอัตราการกระแทกจะอยู่ที่0ถึง 5,300 ครั้งต่อนาทีหรือว่า BPM ขนาดดอกเจาะสูงสุดได้ที่26มิลนะครับในส่วนตารางตรงนี้ก็จะบอกเราว่าถ้าเราไปเจาะวัสดุที่แตกต่างกันไปเนี่ยเราสามารถใช้ดอกสว่านสูงสุดใหญ่ได้เท่าไหร่นะครับตัวเครื่องนะครับก็จะสั้นกระทัดรัดดีมากนะถ้าไปเทียบกับสว่านโรตารี่มีสายที่เป็นรูปทรงเก่าๆก็คือมันจะยาวมากขึ้นอันนี้ก็จะสั้นค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนตัวนี้เอาไว้สำหรับจับคอสว่านนะครับตรงนี้หมุนล็อกเข้าไปมันก็จะแน่นนะครับนี่ครับเราสามารถปรับได้ถึง360องศาเลยนะครับนี่มาใส่แบตเตอรี่กันนะครับเวลาใส่แบตเตอรี่เราต้องหันการจับไปด้านอื่นไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะมีระดับบอกขีดพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่นะครับว่ามีไฟเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนเรามาว่ากันถึงรูปทรงของสว่านโรตารี่ตัวนี้กันบ้างนะครับลักษณะมันจะสั้นๆ นะครับแล้วก็น้ำหนักส่วนใหญ่จะกดลงบริเวณตรงกลางนะก็จะมีแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่รองรับน้ำหนักเวลาเราวางตั้งกับพื้นแบบนี้มันค่อนข้างจะมั่นคงนะไม่ล้มง่ายนะนะครับดูลักษณะไม่มีด้ามจับก็ไม่เป็นไรนะสามารถตั้งได้สบายนะก็ถือว่าเป็นการจัดวางที่ค่อนข้างจะลงตัวดีนะผมว่าส่วนเกจวัดนะครับเวลาจะใส่ใช้งานเราก็จะบีบตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเวลาจะปรับเปลี่ยนก็ปล่อยประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของดอกสว่านที่แถมมาบ้างนะครับก็จะมีดอกที่ไว้สำหรับเจาะอยู่3ดอกด้วยกันสำหรับทั้ง3ดอกครับก็จะมีไซส์6มิล8มิลแล้วก็10มิลดอกสว่านทั้ง3ไซส์เนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนกับการใช้งานโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีดอกสกัดมาให้อยู่2ตัวด้วยกันปลายแหลมปลายแบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางที่เอาไว้เก็บฝุ่นเวลาเราทำการเจาะนะครับก็ใส่เข้าไปลักษณะประมาณนี้นะครับแต่มันจะหลวมๆหน่อยนะผมคิดว่าเวลาเราเจาะอาจจะต้องใช้อีกมือหนึ่งมาช่วยดันไว้นะครับดันกับผนังนะแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถือสว่านน่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่ามันจะหลวมๆหน่อยมาดูลักษณะการใส่ดอกสว่านกันบ้างนะครับนะครับมันจะมีช่องลักษณะแบบนี้จะเป็นดอก SDS Plus นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่หัวนะครับปึ๊บแล้วก็หมุนหาล็อกมันนิดนึงมันจะลงล็อกนะจากนั้นก็กดเข้าไปอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับเวลาที่เราจะถอดดอกสว่านเราก็กดตรงนี้เข้าไปดึงออกมาง่ายๆนะครับนะครับหมุนหาตำแหน่งที่มันลงล็อกแล้วก็กดเข้าไปแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเรามาดูโหมดการทำงานของสว่านโรตารี่ไร้สายตัวนี้กันบ้างนะก็จะมีอยู่3โหมดด้วยกัน
มีเจาะธรรมดานะครับเอาไว้เจาะไม้เจาะเหล็กเจาะกระแทกเจาะคอนกรีตเจาะปูนต่างๆแล้วก็โหมดสกัดนะครับเอาไว้สกัดปูนในส่วนสวิตช์นะครับเวลาเรากดน้อยมันก็จะหมุนช้ายิ่งกดลึกยิ่งหมุนเร็วนะแล้วก็มีปรับซ้ายขวานะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูสักหน่อยนะครับอันนี้อยู่ในโหมดปกติธรรมดาทั่วๆไปอันนี้เสียงจะนิ่มๆนะครับปรับมาโหมดเจาะกระแทกดูบ้างสังเกตดูที่หัวนะครับจะมีการขยับขึ้นลงก็เป็นลักษณะของการกระแทกนั่นเองหมุนไปด้วยกระแทกไปด้วยนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายโหมดสกัดนั่นเองโหมดสกัดจะไม่หมุนนะครับแต่ว่าจะมีการกระแทกอย่างเดียวประมาณนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของปุ่มปรับเลือกหมุนซ้ายขวานะครับก็คือเจาะเข้าหรือว่าถอนออกนะมันก็จะปรับตรงนี้โดยปกติแล้วเวลาเราจะเจาะเข้าถ้าเป็นสว่านตัวอื่นนะเราจะกดตรงนี้อันนี้คือเจาะเข้านะครับแต่สำหรับตัวนี้ไม่ใช่นะครับมันจะสลับด้านกันผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาออกแบบมาแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะเจาะเข้าต้องกดฝั่งนี้ปึ๊บนะครับนะครับสังเกตที่หัวแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับการใช้งานไม่มีผลของการใช้งานเท่าไหร่เราเพียงแค่อาจจะต้องปรับความคุ้นเคยกับมันนิดนึงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาไปทดสอบการใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับก็จะใช้งานในการเจาะปูนให้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปทดลองเจาะทั้ง3ขนาดเลยนะครับจะไล่ตั้งแต่ไซส์เล็กๆไปก่อนก็คือไซส์เบอร์6หรือว่า6มิลนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยเดี๋ยวจะเอามาเทสเจาะพื้นปูนตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นปูนเก่ามีความแข็งมากโดยจะใช้เป็นดอกไซส์เล็กสุดที่เขาให้มาก็จะเป็น6มิลก่อนที่ทำการเจาะเราจะปรับมาโหมดเจาะกระแทกนะครับเป็นรูปคอนกับดอกสว่านตรงนี เจาะได้ไม่ยากเย็นนะครับสบายสบายเลยสำหรับการเจาะพื้นปูนสำหรับไซส์6มิลนี่เดี๋ยวมาลองอีกสักหนึ่งรูนะครับดอกสว่านทั้ง3ตัวที่แถมมาในเซตเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะครอบคลุมการใช้งานภายในบ้านเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่ไซส์เล็ก6 8แล้วก็10เราสามารถเอาไว้เจาะผนังเจาะพื้นนะครับเจาะผนังก็เอาไว้แขวนรูปภาพแขวนทีวีเป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจาก6มิลมาเป็น8มิลบ้างนะครับการเปลี่ยนดอกการใส่ดอกก็ง่ายๆนะครับตามต้นคลิปที่ผมนำเสนอไปแล้วนะเดี๋ยวเจาะอีก1รูนะครับในแต่ละไซส์เนี่ยผมจะเจาะที่2รูเดี๋ยวมาดูไซส์สุดท้ายก็คือจะเป็นไซส์ขนาด10มิลถือว่าใหญ่สุดที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยววันหลังถ้าผมมีไซส์ที่ใหญ่มากกว่า10มิลอาจจะมาลองให้ชมกันอีกนะครับThank you.
สำหรับการนำมาทดสอบเจาะพื้นก็ถือว่าทำได้สบายสบายทีนี้เราจะเปลี่ยนจากดอกเจาะไปเป็นดอกสกัดกันบ้างผมเลือกใช้เป็นดอกสกัดแบบแบนนะครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วแบบนี้มันจะล็อกเลยนะครับมันไม่สามารถหมุนได้ถ้าว่าเราต้องการจะหมุนเราต้องปรับมาฟรีตรงนี้จากนั้นก็สามารถหมุนดอกได้ตามมุมที่เราต้องการนะครับพอหมุนได้ที่แล้วก็ปรับมาตรงรูปค้อนก็คือการสกัดนั่นเองเดี๋ยวไปลองเทสการสกัดปูนกันนะสำหรับโหมดสกัดนี้นะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้งานต่อเนื่องนานๆ นะประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมงไม่สมควรนะครับเพราะว่าโหมดสกัดที่อยู่ในสว่านโรตารี่ทั่วๆไปเนี่ยเอาไว้สกัดงานแบบเล็กๆน้อยๆนะไม่มากไม่ใหม่ขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าเราต้องการใช้สกัดแบบเป็นจริงเป็นจังมากๆคงต้องเป็นเครื่องเฉพาะทางนะตัวเครื่องมันจะใหญ่มากกว่านี้จะเหมาะมากกว่านะครับเราก็เลือกใช้ให้มันพอเหมาะกับกำลังของเครื่องนะครับถ้าหากว่าเราใช้เกินกำลังเครื่องมากเกินไปเครื่องมันก็จะไม่ค่อยไหวท้ายที่สุดมันก็อาจจะพังเสียหายได้โดยง่ายนะครับถ้าเรารู้จักกำลังรู้จักพอประมาณในการใช้งานมันเนี่ยมันจะอยู่ให้เราใช้งานได้ค่อนข้างนานทีเดียวแล้วถ้าพูดถึงแบตเตอรี่ของสว่านตัวนี้นะครับสามารถเอาไปแชร์ใช้ร่วมกับเครื่องมือช่างตัวอื่นของโอซูกะได้ด้วยณตอนนี้ที่ผมมีอยู่ก็มีประมาณ4ตัวนะครับ3ตัวแล้วก็สว่านโรตารี่นี่อีกตัวหนึ่งก็เป็น4ตัวนะครับสลับสับเปลี่ยนใช้กันได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสีเขียวสีเหลืองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เครื่องมือสามารถแชร์แบตร่วมกันได้จะได้สะดวกกับผู้บริโภคด้วยนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องมีแบตเยอะนะ2ก้อน3ก้อนก็พอละวนใช้กับเครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราซื้อเครื่องเปล่ามาใช้งานมันก็จะได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนราคาของสว่านโรตารี่ไร้สายตัวนี้จะอยู่ที่ 2,890 บาทสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับในช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada รวมไปถึงทางเพจของ Osuka Power Tool ด้วยซึ่งผมจะใส่ลิงก์ของทางเพจ Osuka Power Tool ไว้ให้ใต้คลิปนะครับตรง description รวมถึงลิงก์สินค้าด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยถ้าชอบถูกใจก็ซื้อหามาใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปรีวิวสว่านโรตารี่ไร้สายของโอซูกะหรือว่าโอซาริกะก็ได้เช่นกันถ้าชอบถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ